สวัสดีครับผมใครที่กดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยฝากกดไลค์กด subscribe, ซับสไคร b เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์กดซับสไคร e แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชันดีในการทำคลิปของผมเลยนะเฮียไม่แคร์แล้วถ้ามันแดงก็แก้ปัญหากันไปแต่ถ้ามันไม่แดงหรือไม่โดนลิขสิทธิ์พวกเราก็จะได้ดูคลิปเรีย้ยของผมอย่างมีความสุขกันนะครับพี่หยดสอให้สัตว์มาละ ีใครไม่ชอบช่างแม่งแต่กูชอบและกูรออยากดูมากแล้วเหตุการณ์ที่ที่หยดภาคแรกทิ้งเอาไว้อะไม่น่าสนใจเลยน่าจะต่อยอดและเตลิดได,ด้ที่หยดที่หยดที่ยักโกูไม่เลยมาเด็กสนุกเท้าบ้านมึอกูจะแดกแม่งให้หมดเออเออแดกแม่งให้หมดแดกแม่งให้หมดให้สัด น้องน้องถอนฟันคุดน้องถอนฟันคุดแล้วโอ้โหโ,หโอ้โหขี้ไปช็อตเมื่อกี้โคตรสวยเลยเอาน,น่าเงี <laughs> ้ยโคตรเบียว <laughs> เงี้ยวิยักสายเบียวขี้โคตรน่าดูเลยนี่คือทีเซอร์เองมันเป็นมันเป็นเหมือนสปอตโฆษณาแหละครับที่ทำให้เราเห็นก่อนนะว่ามูท โดยรวมเป็นยังไงส่วนใหญ่ทีเซอร์ด้วยความสั้นและมันเป็นโปรโมโรแรกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยังไม่ได้เห็นเนื้อเรื่องเห็นอะไรเยอะเราก็จะได้เห็นสีสันบรรยากาศหนึ่งอย่างที่ผมว่าแม่งดีขึ้นแน่ๆก็คือไอ้ซีนทุ่งข้าวโพดอะสปอร์ตไลท์ลอยๆอะนะ <laughs> น่าจะหายไปคิดว่านะน่าจะหายไปเพราะว่าโปรดักชันดูดีขึ้นนะเออมีใครสังเกตปะ ว่าโปรดักชันดูดีขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าภาคแรกประสบความสำเร็จใช่ไหมมันได้ทุนมาภาค2พอได้ทุนมาภาค2เนี่ยความมั่นใจของผู้ใหญ่ครับนทุนนะฮะเขาก็มีมากขึ้นถูกไหมเขาก็พร้อมที่จะลงเงินได้มากขึ้นบ้านเราอะ่ะคือในทุนกระเป๋าหนากันอยู่แล้วกระเป๋าหนักกันอยู่แล้วแต่แค่บางครั้งหนังไทยไม่ได้ลงทุนเม็ดเงินลงไปเยอะเพราะว่า การตอบรับมันมันมันเสี่ยงใช่ไหมมันเป็นการลงทุนที่เสี่ยงแต่หนังอย่างที่หยดมันพิสูจน์แล้วว่าประสบความสาเร็จถูกไหมครับได้กําไรเยอะเพราะฉะนั้นภาค2ได้บัตเจตในการไปทําหนังที่ก้อนใหญ่ขึ้นก็ไม่แปลกนะครับมันทําให้โปรดักชั่นดีขึ้นเลยนะดูดีขึ้นในภาคแรกมันจบตรงที่มึนกับกูต้องไ้เจอกนะันไอ้ยักษ์ตัวละครเนี่ยเขาเไปพังสารถูกไหมไปพังสารตรงนั้นสารผีเฮีย <Yeah. S 1> อะไรนะั่นนะแล้วก็ มึงกับกูต้องได้เจอกันอีกแน่อะไรประมาณนั้นเหมือนเล่นโพสิชันหน่อยนะแบบมึงกับกูคือยักษ์กับผีกับมึงกับกูคือคนดูกับที่หยดได้เจอกันอีกแน่อะไรอย่างนั้นแล้ก็เล่นคําไปแล้วก็มันจะมีซีนที่ยักษ์จ้องหน้าผีแล้วผีม่งแบบแอะแอะอยู่นี่ก็สอดช็อตเริ่มนี่ไงในลูก,กตาพี่ยักษ์เนี่ยเนี่ยไหม เห็นผีแบบลอยหน้าลอยตาอยู่ในลูกตาไอ้ยักษ์เนี่ยอารมณ์เหมือนแบบเป็นผีแด็กแว้นน่ะแบบเอาเดะเอาเดะเอาไงทางซ้ายหรือทางขวาดีเอะมึงลูกซองมึงอะ่ะจะยิงแก้มซ้ายหรือยิงแก้มขวาดีหรือจะเปลี่ยนจากยิงเป็นยิกแก้มกูดีนี่นี่นี่อย่างนี้หรือเปล่ามันคือแบบไอ้หียแอคชั่นคอมดี้นะถ้าที่หยดจะเดินมาทางนี้ มันก็ได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แอคชั่นคอมเมดี้แบบเหมือนเหมือนหอแตวแตกเหมือนเหมือนบุพพาราตีอะไรขนาดนั้นอาจจะไม่ขนาดนั้นเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนเป็นหนังหนังแอคชั่นคอมเมดี้คุณลองนึกถึงหนังแบบหนังแอคชั่นที่แบบเหมือนเป็นแบดโจ๊กอ่ะที่ในตัวเรื่องมันจะซีเรียสหน่อยใช่ไหมเออแต่บุค,คลิกแล้วท่าทางของผีมันทําให้ดูแบบถ้าเราเป็นคนดูแล้วนึกถึงในความเป็นจริงมันก็ดูฮาดีอารมณ์แบบในเรื่องไม่ตลกแต่คนดูอ่ะตลกอะไรอย่างนั้นนะ่ะนะ เออไปเวน,น,นั้นก็น่าได้เลยนะนี่ก็ต่อเลยนะครับยักษ์พังสารแล้วก็เผาเผาแม่งทั้งโคตรไอ้เฮียมึงพังบ้านกูกูพังบ้านมึงแรกกันคนละหมัดไงละ่ะตามเรื่องที่ผมไปที่ผมไปหามาคร่าวๆเลยนะมันก็จะมีเรื่องราวของแบบไอ้ยักษ์ที่เ,ออเหมือนคล้ายๆกับอาคาดผีอะนะ แล้วเหมือนกับว่าตั้งเป้าตั้งบรทิธานเอาไว้ว่ากูจะปราบผีเฮนี่ให้ได้เพื่อที่จะได้ไม่มีใครมาเจอแบบบ้านกูแบบน้องสาวกูอีกอะไรอย่างเงี้ยไอ้ยักษ์มันเลยแบบตั้งเป้าไว้สูงมากว่าแบบกูจะต้องปราบมันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยตามเรื่องเล่าต้นฉบับมันจะถึงขั้นที่แบบว่าตามไปแบบ5ปี4ี่ห้าปีอะไรอย่างนั้นแล้วก็ไม่เจอเกือบถอดใจแต่สุดท้ายไปเจอตำนานตำเนินอะไรนั่นอีกนะเนี่ยมีซีนแอคชั่น ภาคนี้น่าจะได้เห็นซีนแอคชั่นที่เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าจากที่เห็นเนี่ยไอ้ยักษ์ถีบถีบใครไม่รู้เนี่ยแม่งบินติด <c oughs> บินแทบจะติดเพดานเลย <c oughs> โอ้โหเะโคตรเวอร์เลยก็น่าจะมาทางนี้แหละน่าจะมาทางแอคชั่นเฮอร์เรอร์ที่แบบเวอร์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะภาคนี้เขาน่าจะไปทางนั้นซึ่งซึ่งน่าสนใจนะไม,ไม่ไม่ดีมียรนะนี่มีผีไอ้ผีตัวนี้ปะที่ รอยหน้ารอยตาใส่เฮียยักษ์เขาเนี่ยใช่ไหมใช่ตัวนี้ไหมนี่แล้วสีนี้สีนี้สีนี้ชอบมากสีนี้ชอบมากสีนี้โคตรสวยแต่ประเด็นก็คือนี่คือไปยิงผีกันที่ไหนกลางคอนเสิร์ตบอทิสแลมหรือเปล่าหรือไอ้เฮียใครปล่อยได้ไอ้เฮียมันคือนึกในความเป็นจริงก็ก็มันก,ก็ดูเวอร์นะแต่แบบ อาจจะมีอารมณ์แบบเขาเรียกอะไรว่าเหมือนผีในภาคแรกอะ่ะมันจะมีอารมณ์แบบหลอกคนอะ่ะเหมือนคล้ายๆสะกดจิตอะไรงั้นไหมสะกดจิตหรือหลอกให้ไปอยู่ในผวังหรืออะไรอย่างนั้นนะนะอาจจะมีเล่นกับเรื่องพวกนั้นไหมเพราะว่าอันนี้มันดูแบบไอ้เฮียมันต้องยังไงอะ่ะไฟไหมไฟไหมก็ไม่ได้ควันแบบนี้ปะ่ะเออเวลาไฟไหมเหมือนก่อนหน้านี้ไงมันจะมีฉากที่ไฟไหมใช่ปะ่ะมันก็ควันไฟไหมมันไม่ขนาดเนี้ย มันอาจจะเป็นแบบยักษ์ไปเจอผีสักตนหนึ่งที่ที่เหมือนกับว่าเล่นกับเรื่องสะกดจิตเรื่องกับเรื่องอะไรอย่างนั้นนะนะทำให้เกิดความกดดันเพื่อสร้างสภาตว่ากดดันให้ไอ้ยักษ์เนี่ยมันพ่ายแพ้กูหรืออะไรก็ตามเ,เล่นเล่นแง่เล่นเล่์ไงผีอะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็ต้องรอดูต้องรอดูแต่แบบเฮียแบร์รี่ของเราน่าจะหน่าจะเหนื่อยหนักมากภาคเนี้ยเ,เห็นแอคชั่นเยอะแอคชั่นโคตรเยอะนะ อันเนี้ยไม่แน่ใจว่าตัวละครนี้คือใครอ่ะนะเรายังไม่ได้รู้ข้อมูลแต่ว่าเท่าที่เราจําได้อ่ะนะบวกกับข้อมูลที่ผมหามาในที่หยดสองหรือเรื่องราวที่เขาเล่ากันเนี่ยมันก็จะมีเชื่อมโยงไปปอบใช่ไหมพูดถึงปอบด้วยอะไรเงี้ยคาดการว่าเอ้หรือว่าจะเป็นปอบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วตามเรื่องเล่ามันจะมีแบบเหมือนคุณลุงคนหนึ่งที่เขาอยู่ท้ายวัดอะ่ะเออแล้วเขาโดนกล่าวหาว่าเป็นปอบถูกไหมเพราะว่าตั้งแต่ไอ้ลุงคนนี้มาเ,เด็กผู้หญิง สาวในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ทยอยเสียชีวิตลงอย่างปริศนานะครับก็เป็นไปได้นะว่าลุงคนนี้อาจจะเป็นตัวละครที่เชื่อมโยงกับผีหรือเชื่อมโยงกับปอบหรืออะไรอย่างนั้นอันนี้คาดเดาไว้ก่อนนะนะแต่น่าจะประมาณนั้นเพราะว่าตอนนี้คือคุณลุงเหมือนกำลังเห็นอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่าในเรื่องเนี่ยในเรื่องเล่าเท่าที่ผมหามาก็คือเขา เขาก็ไม่ได้สรุปนะว่าสุดท้ายแล้วลุงไปจบอยู่ไปจบที่ไหนอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วลุงก็หนีหายไปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะน,นะต้องรอดูต้องรอดูว่าหนังจะไปออกไงไแต่นี่ซีนี้ไอสัตว์นายักษ์สายเบียวเฮียแล้วกูบอกเลยนะถ้าในความเป็นจริงอะนะไม่ใช่แค่เฉพาะเฮียยักษ์หรอกตั้งแต่หนังฝรั่งตั้งแต่การ์ตูนทุกเรื่องละลูกซองแฝดอะมึงยิงท่าเนี้ย ไม่กระเด็นเข้าหน้าแงกูให้ทีบเลยลูกซองแฝดนะเว้ยปึ๊บยิงนี่ภาพมันเท่เวลาภาพมันเท่แต่ทุกครั้งที่กูเห็นอย่างเงี้ยกูจะรู้สึกแบบเฮียฮานิดนิดอะมันแบบพราะในความเป็นจริงอะ่ะคือมันโคตรทีบเลยมึงมึงทีบเด่นเข้าหน้าแง <c oughs> แล้วเท่ดีเท่ดีขนลุกค <|so|>> ่ะขนกีลุกเลยค่ะตึ้งน oh, ี่เป็นไงซัดลูกสองแฝดปั๊บแล้วก็เข้าโลโก้ที่หยดสองไอ้ทีหน่าดูเอาเป็นว่าเดี๋ยวตัวอย่างเต็มแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงเดีครับมาเมา์มอยแล้วกันนะเมามอยในครัเมาท์มอยกันอีกทีหนึ่งยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้ เนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่า10ตุลารอดูรอดูเดี๋ยวผมรอดูเดวันแน่นอนที่หยุด2เนี่ยผมผมผมชอบวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับรีบวันนี้คลิปนี้รีบลงหน่อยขอตัวไปตัดคลิปต่ออีกมีคลิปที่ตัดค้างอยู่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ